แฟนคลับเสียใจกู้ภัยไปถึงพระเอกนิวไม่มีชีพจรแล้วความคืบหน้ากรณีพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาคำผุนร่วมมิตรหรือนายวัชบูรณ์มาลาสายอายุ33ปีหมอลำดังจากคณะคำผุนร่วมมิตรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะกำลังเดินทางมาเตรียมตัวแสดงหมอลำที่วัดภูมิบาลวัฒนาหรือวัดเหนือจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นงานบุญประจำปีนั้นอุบัติเหตุฆ่าชีวิตพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันที่ 15 กุมภาพันธ์นายธนัทพงษ์วงศ์ชำนาญแฟนคลับพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาคำผุนร่วมมิตรกล่าวว่าส่วนตัวเป็นแฟนคลับหมอลำแทบทุกคณะสำหรับนิวตนก็เป็นแฟนคลับเช่นกันและเป็นแฟนกันทาง Facebook ด้วยและคอยติดตามผลงานของน้องนิวตลอดทั้งการไลฟ์สดการแสดงหน้าเวทีรวมถึงหากน้องมาแสดงที่บึงกาฬก็จะตามไปให้กำลังใจตลอดล่าสุดเมื่อปีที่แล้วน่าจะเดือนธันวาคมน้องมาแสดงที่อำเภอบุ่งคล้าตนกับทีมงานก็ตามไปให้กำลังใจพร้อมถ่ายรูปเซลฟี่หน้าเวทีด้วยกระทั่งเมื่อคืนวานนี้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ยังพูดกับเพื่อนๆว่าจะพาน้องนิวมาทานขนมจีนที่บ้านด้วยเพราะน้องจะมาแสดงงานบุญที่นี่วันนี้ยังติดตามการไลฟ์สดของน้องอยู่ที่บอกว่ามางานที่จังหวัดสกลนครและโพสต์ล่าสุดที่น้องลงไว้ก่อนขึ้นเวทีดูเหมือนไม่สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสดูภาพแปลกๆคล้ายเป็นลางบอกเหตุก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและแฟนคลับของน้องนิวทั่วประเทศซึ่งเชื่อว่าทุกคนต้องช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจากที่ได้รู้จักน้องนิวน้องเป็นคนน่ารักไม่ถือตัวเข้าถึงง่ายเป็นกันเองกับแฟนเพลงถึงน้องจะมีครอบครัวแล้วแต่แฟนๆยังให้การสนับสนุนตอบรับเสมอไม่ได้รังเกียจยังติดตามตลอดว่าไปแสดงที่ไหนบ้างอย่างไรก็ตามแม้น้องนิวจะจากไปก็อยากให้แฟนคลับทั่วประเทศให้กำลังใจทีมงานหมอลำคำผุนร่วมมิตรถึงแม้จะไม่มีพระเอกแต่ก็ยังมีทีมงานที่จะแสดงให้พี่น้องประชาชนได้รับชมอยู่ตามบทบาทหน้าที่เหมือนเดิมร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันซึ่งวันนี้ก็จะไปติดตามการแสดงของคณะหมอลำเหมือนเดิมแฟนคลับกล่าวด้านแหล่งข่าวจากกู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาฮับกล่าวว่าได้รับแจ้งจากสภ.บึงโขงหลงว่ามีเหตุรถชนกันจึงออกตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง1 รายจึงปฐมพยาบาลจากนั้นพบผู้บาดเจ็บติดอยู่ในซากรถเมื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชายในรถไม่มีชีพจรแล้วจึงใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมาระหว่างนั้นก็ประสานไปยังกู้ชีพโรงพยาบาลบึงโขงหลงและร้อยเวรสอบสวนสภ.บึงโขงหลงตรวจที่เกิดเหตุซึ่งได้ตรวจสอบเอกสารภายในรถพบว่าเป็นพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาจึงแจ้งประสานให้ญาติทราบและได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลบึงโขงหลงรอญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปภรรยานิวมุกดาโพสต์บีบหัวใจลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้จะพาลูกๆไปหาเธอนะบีบหัวใจทำใจไม่ได้ภรรยาพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาโพสต์ข้อความสุดเศร้าตั้งแต่ลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้จะพาลูกๆไปหาเธอนะกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหมจากเหตุการณ์ช็อกวงการเพลงและวงการหมอลำกับการจากไปของพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาพระเอกประจำทีมงานคำผุนร่วมมิตรที่ประสบอุบัติเหตุรถชนที่ อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพพังยับส่งผลให้พระเอกหมอลำดังมิวมุกดาหรือนายวัชบูรณ์มาลาสายอายุ33ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของเพื่อนร่วมวงการและแฟนเพลงโดยมีคนดังในวงการออกมาโพสต์อาลัยกันต่อเนื่องด้านใบไผ่ภรรยาของมิวมุกดาอยู่ในอาการช็อกสุดเศร้าทำใจไม่ได้พร้อมทั้งโพสต์ข้อความบีบหัวใจหลายข้อความพร้อมอีโมจิร้องไห้หนักว่าแล้วฉันกับลูกจะอยู่ยังไงทำไมเธอใจร้ายกับฉันจังเธอก็แค่นอนหลับพักให้หายเหนื่อยตื่นมาไปเที่ยวกันใหม่นะนิวพรุ่งนี้เธอว่าจะกลับบ้านมาหาลูกแล้วตั้งแต่ลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยจะให้ฉันทำใจยังไงไหวล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์66ภรรยานิวมุกดาก็โพสต์ข้อความสุดเศร้าด้วยว่าวันนี้ฉันกำลังพาลูกๆไปหาเธอนะนิวกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหมสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจนายวัชบูรณ์มาลาสายนิวมุกดาณบ้านคำนางโอกตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7:30 นาทีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 15 นาฬิกาพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนามาติกาบางสกุลประชุมเพลิง 16 นาฬิกาจึงกราบเรียนและเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนับถือขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้หากการต้อนรับขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ายเพลงฮักดีเรคคอร์ดภรรยาญาติพี่น้องเจ้าภาพไปเตะบอลให้สนุกบนสวรรค์เปิดจดหมายครูซิโก้ถึงน้องดอมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอ่านแล้วน้ำตาไหลไปเตะบอลให้สนุกบนสวรรค์เปิดจดหมายสุดอาลัยครูซิโก้ถึงน้องดอมครูรักดอมมากนะครับแวะมาหาครูบ้างนะลูกดอมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหลังจากเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์66ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองสุดกลั้นหลังน้ำตาออกมาเผยถึงการเสียชีวิตของน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพสมาชิกทีม13หมูป่าที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี 2561 หลังน้องดอมเสียชีวิตที่อังกฤษโดยรับปากแม่น้องดอมจะนำร่างน้องดอมกลับประเทศไทยมาจัดพิธีทางศาสนาโดยเมื่อกลางดึกครูซิโก้อันเป็นที่รักของน้องดอมได้โพสต์จดหมายสุดเศร้าถึงน้องดอมว่าจดหมายถึงดอมนะลูกเมื่อคืนครูตื่นมาตี3:30ซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยทั้งเพิ่งคุมทีมเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาในใจว่าถ้าเจอดอมที่อังกฤษตอนไปเยี่ยมจะบอกดอมว่าที่มาอยู่ที่อังกฤษมาเพื่ออะไร1มาเพื่ออนาคตตัวเอง2มาเพื่อพ่อแม่3มาเพื่อชาติและมาเผลอหลับอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้วันนี้ครูก็ยังนอนไม่หลับนะแต่ขอบอกดอมผ่านตรงนี้ก็แล้วกันนะลูกดอมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไปเตะบอลให้สนุกบนสวรรค์อยากจะเป็นอะไรลุยเลยนะลูกไปดูบอลสนามไหนทำเลยลูกครูขอให้ดอมเดินทางปลอดภัยถ้าว่างแวะมาหาครูบ้างนะลูกมาดูครูคุมทีมอยู่ข้างสนามก็ได้นะลูกแล้วคืนนี้ครูก็คงต้องนอนคิดถึงภาพความทรงจำของเราไปอีกนานไม่แน่ใจจะหลับตาลงได้ตอนไหนครูจะจำทุกเรื่องราวของดอมตลอดไปครูรักดอมมากนะครับจากครูโก้ของดอมเวลาเที่ยงคืน13นาทีวันที่15กุมภาพันธ์66สโมสรฮองอัญญาลายเมืองเปรกรูจังหวัดยาลายประเทศเวียดนาม